อายุที่การก็บอกว่าจะไปบวชนะคะอันนี้เราโต๊ะนั่งโต๊ะฟังมีเพื่อนอีกหนึ่งคนชื่อเล่นชื่อตุ้ยชื่อเล่นชื่อตุ้ยนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องทำการสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับว่าวิธีการตุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงมีใครเกี่ยวพันอีกไหมยังไงอะไรยังไงหรือไม่นะครับผมเห็นบอกว่าเวลาที่เขาไปแนะนำตัวกับอาจารย์นะคะเขาแอบอ้างเป็นคนอื่นว่าบอกชื่อตัวเองเป็นบางทีก็แอบอ้างเป็นคนอื่นนะชื่อใน A ใน B นะครับอ้างเป็นหมอบ้างครับจบโรงเรียนนี้ไปเป็นหมออยู่ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยฮะจะลาบวชบ้างท่านใน Facebook ของเขาเนี่ยเขาเหมือนแต่งชุดเป็นแพทย์หรือเป็นอะไรลักษณะคล้ายๆแพทย์เคยทำงานที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลตำแหน่งอะไรก็เป็นเครื่องคอยล้างเครื่องมือแพทย์การหลอกโดยการที่ไปหาครูที่เก่าๆหรือว่าเกษียณอายุแล้วเราทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้คะเซิร์ชในเน็ตครับหมายถึงวิธีการเราเซิร์ชเอาจากในเน็ตหรอคะใช่ครับแล้วก่อเหตุมาบ่อยครั้งแค่ไหนคะครั้งแรกครั้งแรกก็ใช่ครับมีผู้เสียหายกี่คนแล้วครับมีเหยื่อกี่คนแล้ว20 กว่าคนส่วนใหญ่แล้วเราจะเลือกโรงเรียนที่เราเคยเรียนมาก่อนใช่ไหมก็ไปหาผมตอน4-5เนี่ยประมาณนี้ผมจำไม่ได้ครับก็บอกว่ามอบตัวแต่ขอมอบเป็นพรุ่งนี้เพราะอยากไหว้พระก่อนผมก็พาไปไหว้พระไหว้อะไรแต่ยังไงมอบอยู่แล้วล่ะไม่หนียังไงไม่หนีที่พ่อเพิ่งเขาพาเขามามอบเลยฮะคุณทำผิดลูกผมทำผิดผมไม่ปกป้องลูกผมต้องพามอบตัวคุณจะติดคุกหรือไม่ติดอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องมอบเพราะยังไงคุณก็หนีไม่พ้นโอ้ตำรวจสมัยนี้นะโอ้เขาเก่งอะตายวิวัฒนาการยังไงคุณหนีไม่พ้นหรอกผมบอกเลยคนที่ทำผิดอะอย่าทำมีเหมือนมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรเงี้ยก็เลยไอ้การเงินผมพูดนะมันก็ไม่มีปัญหาที่บ้านก็ไม่ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาติดผู้ชายอะเขาอยากจะหาเงินได้ตัวเองเนี้ยแต่ว่าเงินเป็นก้อนเนี้ยไปหลอกเขาเนี้ยไปหลอกเขาหมื่นบาทเนี้ยเอาตัวเองเป็นกระเทยเงี้ยถ้าสมมติว่าไม่มีเงินผู้ชายที่ไหนจะมาจริงไหมมีเงินเยอะๆเด็กผู้ชายเด็กอะไรก็มาอยู่มาอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเสร็จคดีเสร็จเรื่องก็กล่าวว่าจะไม่ให้เขายุ่งอะไรนะมาขายของครับผมแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างถ้าเสียใจร้องไห้มาตลอดทางก็ผู้หญิงนะกลุ่มนี้สายเขาเป็นยังไงบ้างเป็นคนที่ดีนะในผมพูดตรงไม่ได้ชมลูกนะเป็นคนที่ดีแต่ว่าถึงแม้ว่าจะก้าวร้าวเราก็ไม่เคยทำความเสียหายให้ใครใช่ไหมเขาเป็นเนี่ยทำตัวเขาเอง